โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map My Hero Mania นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มหาอัตลักษณ์ระดับ Legendary นะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคลิปนี้นะครับจะได้อัตลักษณ์ระดับ Legendary อัตลักษณ์อะไรนะก็ Hell Frame นะครับเราได้รีวิวไปแล้วนะโอเคก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับขอขอบคุณร้าน DNA Shop ร้านรับฟาร์มเกม Roblox เปิดให้บริการฟาร์มแมปบ็อกฟุตโลกูนโบคุโนและแมสซิตี้เรทการให้บริการสามารถดูที่ลิงก์เพจใต้คลิปเลยนะครับลาวาบัคร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอินดิทไมช็อปร้านรับฟาร์มสุดคูลมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟลุตเจลเบกแมสซิตี้ดันเจี้ยนเควกโบคุโนโลกูนและอื่นๆอีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจอีดิทไวช็อปสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ FD Z Shop ร้านเติมโลบัคเรท6ระบบ ID Pass เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และ Free Fire ด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Crystal Shop ร้านเติมโลบัคเรท6และร้านละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการรับกดเกมพาสและผลพิเศษในแบบบัฟฟุตด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crystal Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้าน Maru Shop ร้านเติมโลบัคเรท 7-9 เปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID Pass เติมง่ายรวดเร็วทันใจต้อง Maru Shop ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนกันด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมมีงบค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับงบไอ้นี่นะครับงบจากไอ้ใช้เงินซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ผมมีสปินอยู่สักประมาณเจ็ดแปดสปินนะครับสปินฟรีนะสปินระดับคอมมอนนะครับชุบมีอยู่7สปินนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าผมสปินหมดนะครับผมจะซื้อ10สปินตรงนี้นะครับโอเคมาเราจะมาดูกันนะครับผม7สปินนี้นะจะทำให้เราได้ระดับเลเจนดารี่ที่มีโอกาสได้ 1% หรือเปล่านะจัดไปสปินแรกนะครับตึ๊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 บปั๊บปราบเขาให้นะครับผมคอมมอนนะฮะตึ๊บ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 ฮับฮอตฮับคนโอ้โหไม่ใช่นะครับผมต่อไปนะครับผมตึ๊บ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 ปั๊บปั๊บเขาให้เกลือนะครับผมตึ๊บ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 เขียว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 ดิไม่เขียวนะครับตึ๊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 บปั๊บผามก็ให้ไอซ์นะครับผมไปซื้อเพิ่มอีก10สปินนะครับจัดไปก็ตอนนี้เรามีสปินเพิ่มแล้วนะฮะจะไปสุ่มอีกรอบนึงนะครับปั๊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 บซีโร่กราวิตี้นะครับผมต่อเลยต่อเลยตึ๊บ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 ไปต่อเลยครับผมตึ๊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 มแอร์แคนดอนนะครับโอ้โหตอนนี้เราใช้ไปประมาณ11สปินแล้วนะครับ11สปินนะครับผมแอร์แคนนอนอีกแล้วนะครับตึ๊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 บเอ็นจินนะครับต่อไปต่อไปปั๊บปั๊บปั๊บมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้อุ้ยวันฟอร์ออลนะครับอยากรีวิววันฟอร์ออลนะอยากรีวิวเหมือนกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแบบโหดขนาดไหนนะครับผมแอร์แคนนอนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราได้อัตลักษณ์มาแล้วนะครับเราจะมีตังซื้อแบบสกิลหรือเปล่านะเฮ้ยได้ระดับอีพิกนะครับผมฟินิกนะครับผมตอนรอบที่แล้วนะครับได้ระดับอีพิกก่อนแล้วมันก็จะมาลีเจนดารี่นะปาบเอ็กโพชั่นเฮ้ยคลิปนี้เราทำรีวิวระดับอีพิกแทนได้ไหมเราขอทำระดับอีพิกแทนได้ไหมเอ็กโพชั่นเนี่ยมันน่าจะโหดอยู่นะระดับอีพิกนะครับผมไม่ได้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 พูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วลีเจนดารี่ต้องลีเจนดารี่นะครับผม let's go ปั๊บ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 เขาให้ซีโร่กราวิตี้นะครับผมปั๊บปั๊บเขาให้ซีโร่กราวิตี้อีกแล้วนะครับต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับ
ปึ๊บ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 ผ่านเอนจินนะครับเอนจินนะครับก็เมื่อกี้ระดับอีพิกเข้ามา2รอบติดเลยนะฮะโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยท่านผู้ชมจะได้ไหมเนี่ยท่านผู้ชมเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะตึ๊บ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 ฟินิกซ์ไปแล้วฮะฟินิกซ์เรื่องรีบกดนะฮะรอบหน้าจะเป็นรีเจดารี่เนี่ยรีเจดารี่เอฟโพชันเฮ้ยทำไมมันมาอย่างเงี้ยฟินิกซ์รีเจดารี่เอฟโพชันแล้วก็แล้วก็เกลือนะครับผมโอ้ 10% มันมา2รอบติดเลยนะครับเราจะได้ไหมท่านผู้ชม จะได้ไหมครับเนี่ยจัดไปอีก10สปินนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไม่มีตังพอที่จะไอ้นี่นะครับท่านผู้ชมซื้อสกิลนะครับตึ๊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 บพามเหลือตังเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือตังเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกลือจังเลยวันนี้รู้สึกเข้มๆนะฮะเข้มมากมากถึงมากที่สุดพามมาสักทีดิอยากจะรีวิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยมาสักทีดิท่านผู้ชมผ่ามเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวรอหมดตรงนี้เดี๋ยวขอไปเช็คเงินแป๊บนึงเนี่ยว่ามันมีเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ล่ะซูเปอร์รีเจเนเรชั่นนะครับมาแล้วล่ะมาแล้วรอบนี้มาบอสฟอร์ไม่จอดให้เรานะครับก็มาดูตังก่อนเหลือตังอยู่ 80,000 นะครับโอเคน่าจะสุ่มได้อีกสักประมาณ3รอบ 2-3 รอบนะครับ 2-3 รอบน่าจะสุ่มได้อีกสักประมาณ 2-3 รอบนะครับอ่ะต่อเลยนะครับผมต่อเลยเอาสักประมาณ3รอบ3รอบนะครับ3รอบพอเลยก็ซื้ออีก1รอบนะครับผม 10,000 นะครับ Let's go ปึ๊บ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 ไอ้นะครับจะได้ไหมวันนี้จะได้ไหมวันนี้แอร์แคนนอนนะครับแอร์แคนนอนได้ปะมาสักทีเถอะมาสักทีเถอะท่านผู้ชมเมื่อกี้ตอนเอพิชันมาแล้วนะครับอีพิกมาอีกแล้วนะครับอีพิกมานะครับซีโร่กราวิตี้นะครับผ่ามเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสุ่มแล้วดิดีเจนลาดี้มันเท่าไหร่เนี่ย 200,000 นะครับตังค์ไม่พอนะครับซื้อทีละ10สปินสุ่มไปแล้วกันเนาะ จะได้ไอ้นี่ไหมวันนี้จะได้แบบเขาเรียกอะไรนะรีวิวไหมเนี่ยสกิลระดับดิดีเจนลาดี้นะครับมันอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับเฮ้ยโอ้โหมาทีเถอะมาทีเถอะมาทีเถอะไอ้นะครับโอ้โหจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับพามหมดแล้วนะครับผมมาต่ออีกไม่ได้ไม่เลิกวันนี้เอาจนหมดเงินนะครับเอาจนหมดเงินนะครับวันนี้เราจะสุ่มจนกว่าเงินจะหมดอ่ะถ้าไม่ได้ก็เงินหมดเราค่อยไปฟาร์มเลเวลใหม่เนอะพามเอนจินนะครับเอนจินฟาร์มดีนะถ้าสมมติว่าแบบมันไม่ได้จริงก็ต้องใช้เอนจินไปก่อนนะครับเพื่อแบบเอามาฟาร์มเงินต่อนะครับพามวันนี้รู้สึกว่าดวงเกลือเกินเฮลเฟรมเราเคยได้ไปแล้วถ้ามันได้เฮลเฟรมซ้ำนี่คือแบบโอ้โหเสียใจอ่ะจะเสียใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรารีวิวเฮลเฟรมไปแล้วนะครับพามตึ๊บโอ้โหโอเคสปินหมดนะครับสปินหมดนะครับก็ก่อนหน้านี้เรามีเงินอยู่ประมาณ 110,000 นะครับแคช 110,000 แคชนะครับ
ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าตีเป็นจำนวนสุ่มครั้งทั้งหมดเนี่ยเอลเฟลโอ้ยเอลเฟลเรารีวิวไปแล้วอะเรารีวิวไปแล้วนะครับเอลเฟลนะครับโอ้โหถ้าเรากดต่อนี่มันต้องอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็เหลือเงินเท่าไหร่อ่ะเหลืออยู่ 40,000 นะครับเหลืออยู่ 40,000 นะครับเรามา 110,000 นะครับเหลืออีก 40,000 ก็คือจะสุ่มได้อีกประมาณ40ครั้งนะเราได้เท่ากับเราสุ่มไปทั้งหมดประมาณ60ครั้งได้ประมาณ60ครั้งนะครับก็ขอต่อนะครับขอต่อเพราะว่าเฮลเฟมนะครับเรารีวิวไปแล้วนะครับต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับเย้คือถ้าสมมติว่าเราได้ระดับดีเจลัตตี้เข้ามาจริงๆอ่ะคือเราไม่มีตังค์พอที่แบบจะไปอัพสกิลแล้วนะครับเพราะสกิลสุดท้ายมัน 50,000 อ่ะพามโอ้โหพามตึ๊บน่าจะเกลือแล้วนะครับช่วงนี้น่าจะเกลือละหรือว่าเราต้องย้ายเซิร์ฟนะเอนจินปึ๊บโอ้โหไปต่อนะครับผมได้ประมาณ40ครั้งนะได้อีก40ครั้งนะครับพับพามตึ๊ดตึ๊ดไอ้นะครับวันนี้คือคลิปแห่งการโชว์ความเกลือนะท่านผู้ชม คลิปโชว์เกลือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้เกลือกี่กระสอบนะครับโอ้โหนี่ก็ปลาเข้าไปตั้ง10กว่านาทีแล้วนะครับฟินิกมาแล้วนะครับระดับอีพิกมาแล้วนะครับอีพิกแล้วก็ต้องรีเจนดารี่สิโอ้โหปึ๊บเอนจินนะครับสักทีอะแอร์แคนนอนสักทีต่อเลยครับผมต่อเลยนะครับตึ๊บเอ็กโพชันฟินิกซ์มาอีกแล้วนะครับ one for all heal frame ไอ้ one for all heal frame half hot half cold มีอยู่3อย่างปะ one for all นะครับผม heal frame เฮ้ย dark shadow เฮ้ย dark shadow ก็โอเคนะเขาบอก dark shadow ก็โอเคนะครับengine ตึ๊บเอ็กโพชันโอ้โหอีพิกมานะครับเริ่มมาบ่อยแล้วนะครับซีโร่กราวิตี้นะครับแลกับอีพิกมาบ่อยนะแลกับอีพิกมาบ่อยนะครับเฮลเฟมแล้วล่ะดักชาโดอีกแล้วนะครับโอ้โหเฮลเฟมรอบที่2นะครับผม 100,000 นะครับผมออกเฮลเฟม2รอบนะครับโอ้โหเราอยากได้อัตลักษณ์อื่นนะตึ๊บต้องสุ่มต่อท่านผู้ชมได้ลีเจนดารี่2รอบนะครับแต่เอามารีวิวไม่ได้เพราะว่ารีวิวไปแล้วนะครับมันจะว่าเกลือมันก็ไม่เกลือนะเพราะว่าโอกาสเปอร์เซ็นต์นึงโอกาส 1% น่ะแสนนึงเราสุ่มได้ระดับรีเจนดาร์ที่ไป2รอบไงแต่มันได้ของซ้ำอ่ะมันได้ของที่เราเคยได้ไปแล้วนะครับโอ้โหเอนจินตึ๊บเอนจินนะครับทีโรกราวิตี้ปั๊บผมหมดยังใกล้ยังหมดยังคิดว่าใกล้จะหมดแล้วนะครับตึ๊บเดี๋ยวขอดูตังค์อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวขอเช็คเงินอีกรอบนึงมาหมื่นสุดท้ายท่านผู้ชมหมื่นสุดท้ายนะครับในการสุ่มอัตลักษณ์นะครับผมมา ถ้าได้อัตลักษณ์จริงเอ้ยกดผิดถ้าได้อัตลักษณ์จริงๆก็แบบไม่มีตังค์รีวิวเขาเรียกอะไรนะไม่มีตังค์ที่จะแบบไปรีวิวสกิลแล้วนะครับ
เอายังไม่ได้ซื้อโอเคโอเค10,000นะครับปั๊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 บซีโร่ตะลึบตะลึบตะลึบต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 ึบWe are the champion ได้แล้วท่านผู้ชมได้แล้วนะครับได้ฮับฮอตฮับโคลนนะครับผมครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับผมโอ้โหในที่สุดเราก็เอาจนได้นะครับเราก็เอาจนได้นะท่านผู้ชมโอ้โห111,000นะครับผมในการสุ่มอัตลักษณ์นะได้อัตลักษณ์ระดับลีเจนดารี่มา3ครั้งนะครับผมแล้วก็ซ้ำไป2รอบนะครับซ้ำไป2รอบนะครับแล้วก็ได้ฮาฟฮอตฮาฟคนในตอนสุดท้ายตอนที่แบบไม่มีตังรีวิวสกิลอ่ะท่านผู้ชมเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูตังแป๊บนึงเนี่ยครับมีตังอยู่ 1,400 นะครับผมมาไหนๆก็มาแล้วนะครับเราจะรีวิวสกิลดูกันสักหน่อยแล้วกันเนาะสกิลนะครับอันแรกมันฟรีนะอันที่2 300นะครับอันที่3 1,000เอ้ยได้อยู่เหรอโอได้แค่3สกิลอ่ะท่านผู้ชมเรารีวิวเท่าให้ท่านผู้ชมได้ชมได้แค่3สกิลนะครับผมโอเคมาไหนๆก็ไหนๆเราจะมารีวิวสกิลของ Half Hot Half Cone 3สกิลนะครับผมก็มาดูสกิลแรกนะครับผมสกิลฟรีดนะครับฟรีดนี่นะครับผมเป็นการต่อยน้ำแข็งออกไปนะครับผมแล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นสกิลไฟนะครับผมก็สกิลแรกน้ำแข็งสกิลที่2ไฟสกิลที่3นะครับน่าจะเป็นทั้งไฟทั้งน้ำแข็งนะครับปึ๊ดสไลด์น้ำแข็งไปต่อยไฟนะครับก็โอเคโอเคมาเดี๋ยวมาดูกับ NPC กันดีกว่านะครับสกิลฟรีดนะครับฟรีดแข็งเป๊กแล้วก็นี่แน่พ่นไฟนะครับคือมันน่าจะคอมโบกันได้นะ2ท่านี้นะครับอุ๊ยชุบสไลด์ต่อยเดี๋ยวเรามาคอมโบ2สกิลนี้กันดูดีกว่านะครับเฮ้ยฟรีดแล้วก็ไฟนี่แน่โอ้โหก็พอได้นะครับโอ้ยเจ้าหมอนั่นก็ได้ฮาร์ฟฮอทับโคนเหมือนกันนะนี่เขาก็ได้ฮาร์ฟฮอทับโคนนะโอเคครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการสุ่มอัตลักษณ์นะครับผมหาระดับลีเจนดารี่นะครับแล้วก็รีวิวสกิลนะก็ได้ระดับลีเจนดารี่มา3อันนะได้ซ้ำนะครับผมเอลเฟมได้ซ้ำมา2รอบแล้วก็สุดท้ายนะครับได้ฮาร์ฟฮอตฮาร์ฟโคลนในวันที่ตังไม่มีนะครับผมโอเคถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวไปฟาร์มตังเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำคลิปฉบับเต็มนะครับผมของสกิลฮาร์ฟฮอตฮาร์ฟโคลนให้ดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ